ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งรุ่นกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งบริเวณที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสำนักงานวัดภูจวงค่ะแล้วก็เป็นสำนักงานของจิตอาสาสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนด้วยค่ะท่านที่ทำแต่เราก็ไม่ได้รับแขกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงสถานที่จดทะเบียนนะคะแต่กลุ่มทำงานจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ทั่วไปนะคะคุณหมอสมชายเองก็อยู่ที่ขอนแก่นคุณตั้มเองหรือคุณปาเองอยู่คนละจังหวัดเลยแต่เมื่อถึงเวลาก็มีการรวมตัวทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จดทะเบียนเนี่ยจึงจดที่ไหนก็ได้เพราะว่าคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมันอยู่กันหลายจุดมากนะคะเมื่อวานนะคะได้บรรยายธรรมะได้บรรยายธรรมะให้กับโยคีผู้ปฏิบัติฟังธรรมจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเองเนี่ย ก็ไม่เยอะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะโอกาสที่ดีของเราที่เราจะมีโอกาสในการทำงานในส่วนที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องทำพอดีเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของตัวปัญญาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณตุ้ยก็ได้ร่วมเป็นผู้นำนะคะจะเรียกว่าประธานสายอ๋ออธิบายเรื่องของปัญญาใช่ไหมคะได้ค่ะตั้งใจอยู่แล้วว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นอ๋อกฐินกฐินเนี่ยขออนุญาตพูดถึงกฐินของวัดภูจวงนิดนึงนะคะกฐินเนี่ยปกติวัดเราเนี่ยก็จะหาเจ้าภาพหลักเอาไว้นะคะหาเจ้าภาพหลักเอาไว้ซึ่งเจ้าภาพหลักเองเนี่ยเราก็จะพูดเหมือนกับเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพสายเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นบารมีร่วมกันก็คือไม่ได้รับมียอดมีอะไรอะวัดภูจวงนี่จริงๆแล้วถามว่ารอบเนี้ยของการทำโรงครัวหรือศาลาจริงๆเป็นศาลาด้วยนะคะเป็นศาลาที่โยมเนี่ยจะมาทำบุญวันพระกันแล้วก็มีครัวด้วยอยู่ด้วยกันเป็นศาลาโรงครัวค่ะถ้าเป็นตามเป็นวัดบ้านนี่ก็คือศาลาการประเรียนน่ะที่เขาไปทำกิจกรรมในส่วนของถวายอาหารพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอาสงฆ์มีอะไรครบอะค่ะก็เป็นศาลาโรงครัววาระที่2ก็อีกล้านกว่าจริงๆถามว่าปัจจัยมันมียอดอยู่หรือเปล่ามันมียอดอยู่ค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะใช้บุญให้มันมากที่สุดน่ะก็ไม่อยากที่จะไปเหมือนกับไปตั้งยอดให้กับญาติโยมที่จะต้องมานั่งอึดอัดแม้กระทั่งเจ้าภาพเองพี่หน่อยเนี่ยครั้งแรกพี่หน่อยก็คุยกันนะคะพี่หน่อยเนี่ยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เหมือนกันคุยกันว่าเป็นเจ้าภาพไหมบางปีตัวเองก็เป็นเองซึ่งก็ไม่ได้ว่าหาเงินได้เยอะค่ะที่จะทำแต่ว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านจะไม่ยุ่งเรื่องของกฐินตรงที่ว่าบอกบุญกฐินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่เราเป็นญาติโยมที่อยู่ในวัดค่ะสถานที่ที่เราอยู่มันก็คือที่มีพระคุณน่ะเราก็อยากจะให้มันเจริญรุ่งเรืองมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราก็ไม่อยากที่จะไปรบกวนญาติธรรมมากแต่ก็คือเอาตามกำลังอะค่ะและอีกอย่างนึงในสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเคยสอนเอาไว้ค่ะเรื่องของการเป็นผู้นำคือคนที่เขาเป็นผู้นำคนเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยมันจะต้องชักชวนคนอื่นทำความดีหรือมันเป็นต้องนำคนอื่นอ่ะถ้าเราไม่เคยเป็นผู้นำเลยเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะพี่ทิมขอบคุณพี่ทิมอีกท่านนึงนะคะพี่ทิมก็รับเป็นอีกสายนึงเหมือนกันนะคะที่ช่วยเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันอ่ะก็คือพยายามที่จะให้บุญเนี่ยมันเป็นบุญล้วนๆวัดภูจวงของเราเนี่ยสร้างมาแบบบุญที่
มันสบายสบายอ่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะก็มันเป็นบุญที่แบบเป็นบุญสบายสบายเป็นบุญที่พยายามที่จะทำให้ทุกคนไม่ถูกกดดันแบบต้องมียอดมีอะไรบางทีก็เศรษฐกิจมันไม่ดีอะค่ะแต่เราก็ต้องการที่จะสร้างอะดังนั้นก็จึงทำเป็นสายๆคือช่วยเจ้าภาพหลักด้วยอะเจ้าภาพหลักก็จะได้ไม่ต้องหนักมากอะไรเงี้ยไม่ต้องกดดันนะคะว่าโหทำกฐินเป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยจะต้องใช้เงินเป็นล้านต้องใช้เงินไม่ได้นะหลายๆแสนหาไม่ได้นะอะไรเงี้ยของเราไม่เป็นค่ะแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยจองมูลนิธิกฐินเนี่ยไม่มีเจ้าภาพเนี่ยตัวเองก็จะรับเป็นเองท่านพระอาจารย์เองท่านก็ไม่ได้กดดันเราว่าจะต้องมีเงินต้องหาเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะท่านก็ไม่ได้กดดันเราเลยไม่ได้เครียดอะไรแต่ก็พยายามที่จะชักชวนคนที่ร่วมทำบุญกับเราเพราะว่าเราได้ชวนใครทำความดีเนี่ยคนที่เขาไปตายด้วยกันนะคะตกเครื่องบินตายประสบอุบัติเหตุหมู่อะไรพวกนี้กลุ่มนี้เขาทำบาปประเภทปาณาติบาตร่วมกันไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่มันเกิดร่วมกันโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยค่ะท่านญาติธรรมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเองเนี่ยเราต้องการทำความดีใช่ไหมคะหรือเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยอย่างที่ให้คุณตุ้ยอธิษฐานนะคะมันจะต้องมีคนทำความดีร่วมกันเอาไว้กับเราคือคนที่เราชวนเนี่ยค่ะหรือคนที่มาช่วยเราทุกวันเนี่ยอย่างเช่นพี่หมออมพรเมชีต่างๆที่มาอยู่ในวัดภูจวงเนี่ยถ้าไม่เคยทำบุญร่วมกันเอาไว้เนี่ยมันจะมาสนับสนุนกันอะไรกันขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องเคยทำบุญร่วมกันเอาไว้มันถึงมาอยู่ด้วยกันแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะต่อยอดบุญของเราจะชวนเขาต่อเราจะชักนำต่อหรือว่าเราจะทำลายมิตรภาพการที่เราแยกออกจากกันเนี่ยมันไม่ใช่ผลของกรรมนะคะของกรรมเก่านะมันเป็นกรรมใหม่แล้วมันอยู่ที่เราเนี่ยจะทำลายมิตรภาพหรือเราจะรักษามิตรภาพเอาไว้หรือบางทีเนี่ยความไม่เสมอกันเนี่ยของศีลความไม่เสมอกันของทิฏฐิความไม่เสมอกันของปัญญาความไม่เสมอกันของจาคะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยแยกกันคือถ้าเราเข้าใจเหตุผลของการแยกกันแต่ละอย่างเนี่ยเราจะรู้ว่าการแยกกันเนี่ยมันอาจจะดูผลจากภายนอกเนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมหรือเรื่องของความเสมอกันของจิตเนี่ยเราจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันมันไม่เหมือนกันทีนี้มากฐินต่อค่ะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะมารวมกันก็เพราะว่ากรรมก็คือจิตอะค่ะจิตที่มันมีพลังงานประเภทเดียวกันมันก็มารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยชักชวนคนเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ถ้าเราชักชวนคนเนี่ยทำความดีไม่ว่าจะเป็นการทำทานเนี่ยการบอกบุญหรืองานกฐินเนี่ยที่แต่ละท่านเนี่ยมาร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นการทำทานเป็นการช่วยเหลือเป็นการอนุเคราะห์ก็ต้องดูด้วยว่าทานแต่ละอย่างเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างเช่นวัดภูจวงเนี่ยถามว่าทำทานโรงครัวโอ้มันขาดแคลนอัตคัดหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการทำบุญร่วมกันที่สร้างเขาเรียกว่าเป็นโรงครัวเนี่ยมันเป็นการทำบุญช่วยเหลือกันในมุมมองของพุทธศาสนามันในมุมมองของมิตรภาพมากกว่าจะบอกว่าอดอยากๆไม่มีเลยก็ไม่ใช่แต่ถามว่ามีเลยมีหรือเปล่าก็ไม่มีหรอกจริงๆแล้วตอนนี้วัดภูจวงก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะคะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านมีเงินที่ญาติโยมโอนมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นเสนาสนะของวัดหมดเพราะว่าวัดเราเนี่ยไม่ได้มีญาติโยมเยอะค่ะญาติโยมที่วัดน้อยเพราะว่าเป็นวัดกรรมฐานโยคีบางท่านเนี่ยออกจากวัดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้คุยเลยเพราะฉะนั้นปฏิสัมพันธ์กันเหมือนกับวัดทั่วๆไปที่เขามาแล้วคุยกันอะไรกันถามสารทุกข์สุขดิบอะไรแบบนี้แทบจะไม่มีเลยคอร์สเข้มเนี่ยยิ่งคนเข้ามาเป็นร้อยๆเนี่ยบางครั้งเมื่อสมัยก่อนอ่ะก็ไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกับใครแค่สอบอารมณ์ก็ไม่มีเวลาแล้วพอเขากลับก็คือกลับเลยก็ไม่ได้คุยอะไรก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ปฏิสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะไม่ได้รู้จักคนเยอะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเรื่องของการชวนคนเนี่ยอย่างเมื่อเช้าคุยกับพี่หมอเรื่องนี้อยู่บอกว่าเนี่ยพี่หมอก็
ก็ชมคนหลายคนเราบอกเนี่ยคนนี้เขาเก่งเนอะเขาพูดจาให้คนทำบุญได้อะไรได้พูดจาให้คนมีศรัทธาพูดจาให้คนออกบวชทีนี้พี่หมอก็เลยชมกลับมาก็เลยบอกแกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยบอกบุญคนเคยพูดบอกบุญสร้างนู่นสร้างนี่ได้เยอะอยู่แต่พอตอนหลังนั้นมันเห็นใจตัวเองอะว่าตอนที่เราพูดเนี่ยใจเรามันเหมือนไปอยากได้เงินของเขาอะเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ใจมันมาแบบนั้นปุ๊บเนี่ยจะพยายามไม่พูดแต่ถ้าเกิดพูดแล้วเนี่ยให้เขาเห็นประโยชน์ที่เขาทำเนี่ยถึงจะพูดหรือแม้กระทั่งก็จะหลีกเลี่ยงในการที่จะบอกบุญบ่อยๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะพยายามสังเกตไหมคะว่ารายการธรรมโอรีหรือโพสต์เฟซบุ๊กไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เพราะว่าการบอกบุญอ่ะหรือการแนะนำคนให้สร้างบุญเนี่ยมันเป็นการสร้างบารมีแต่เราต้องบอกเป็นไม่ใช่บอกให้เขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบหรือเป็นภาระของเขาแต่ต้องทำยังไงให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำได้บุญพอเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำได้บุญปุ๊บเนี่ยเราจะได้บุญด้วยอย่างนั้นทุกวันนี้ก็เลยเน้นที่เรื่องของการบรรยายแล้วก็การพูดการแนะนำพูดยังไงให้คนเนี่ยเกิดศรัทธาขึ้นพูดยังไงทำให้คนมีปัญญาขึ้นพูดยังไงทำให้คนมีสติขึ้นอันนี้ก็คือการแนะผู้นำเหมือนกันค่ะเป็นผู้นำอีกรูปแบบนึงมันก็มีหลายผู้นำขอให้เรานำค่ะนำอะไรก็ได้ที่มันเป็นความดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกรูปแบบเนี่ยมันจะมารวมกันเราถึงจะมีบารมีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เราไม่เปลี่ยนมุมค่ะนะเราไม่ได้เข้ามาผลนิพพานอ่ะเราจะต้องเกิดอยู่เนี่ยการที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์มีสังคมมีพวกพ้องเนี่ยมันต้องมีอยู่คนเราจะไม่เอาใครเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยชวนชักชวนกฐินทุกปีอะค่ะมีอยู่ปีนึงซึ่งเจ้าภาพกฐินเนี่ยมีปัญหาตอนนั้นนะคะเจ้าภาพกฐินมีปัญหาแล้ววัดเองเนี่ยตอนนั้นก็เป็นติดโรงครัวหลังที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยโรงอาหารโยคีเนี่ยค่ะก็มีหนี้อยู่กับร้านวัสดุก่อสร้างประมาณ 400,000 ตอนนั้นอะจำได้ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะท่านครูบาอาจารย์ท่านเจ้าวาดท่านก็น่าคิดเองนะคะว่ามันเป็นภาระของวัดอะค่ะตัวเองก็เลยหาสายปีนั้นเป็นปีแรกที่เริ่มต้นหาสายกฐินคิดว่าจะได้มีเงินมาช่วยพระอาจารย์ในวัดอะค่ะก็คือได้มาก็โอนไปอะค่ะแต่ก็คือสร้างวัดที่เราเห็นเสนาสนะทั้งวัดเนี่ยค่ะก็เลยทำแบบนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้สึกว่าเออทำแบบนี้เนี่ยมันทุกคนไม่หนักแล้วทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก็จะไม่ได้เน้นอะไรเลยค่ะเน้นแค่ว่าบางคนมากองหนึ่ง 3,000 4,000 ก็มีคุณด้วยเอาเฉพาะในบ้านนะคะเป็นผู้นำในบ้านก็ยังดีถ้าเราเป็นผู้นำในบ้านเราจะพูดอะไรแล้วเราก็จะมีพลังเลยค่ะเราพูดอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพลังของเราดังนั้นเนี่ยก็จึงเริ่มต้นที่จะสร้างผู้นำนะคะเริ่มต้นที่จะสร้างผู้นำในลักษณะการทำทานเนี่ยมันจะง่ายสุดอย่างน้อยๆเนี่ยตอนที่เราได้พูดได้ชวนคนเนี่ยแต่ทีนี้เทคนิคในการพูดค่ะตอนนั้นไปช่วยงานครูบาอาจารย์อยู่วัดหนึ่งขออนุญาตไม่พูดวัดแล้วกันก็มีคนที่ช่วยงานท่านน่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทีนี้ปรากฏว่าพี่คนนี้ก็มาถามเราบอกว่าหนูตอนนั้นเราก็ยังแบบชื่อเล่นชื่อหนูนะเขาก็เรียกหนูหนูบอกบุญคนในรถน่ะได้เท่าไหร่ยอดอ่ะเราก็เลยบอกว่าอ๋อก็เท่านี้ก็แจ้งยอดเข้าไปพี่เนี่ยบอกซะจนคนในรถเนี่ยควักเงินจนหมดกระเป๋าเลยนะจนกลับบ้านไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังเขาภูมิใจว่าเขามีความสามารถในการพูดให้คนเนี่ยทำบุญจนหมดกระเป๋ารถบัสทั้งคันอะหมดกันไปแถวๆเลยอะไรเงี้ยเราฟังแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกชื่นชมอะค่ะไม่ใช่อิจฉานะคะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไปจ้องเอาเงินในกระเป๋าของเขาเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยสอนว่าถ้าเราจะบอกบุญคนหรือเราจะต้องการให้คนร่วมบุญกับเราเนี่ยวิธีการก็คือทำให้เขาเนี่ยมีศรัทธาไอ้จิตเนี่ย
โดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยไอ้จิตเนี่ยที่มันมีศรัทธาในการทำเนี่ยเขาจะได้บุญมากแต่ถ้าเกิดเขาคิดว่าเสียไม่ได้อะแล้วต้องทำเนี่ยมันเหมือนกับเรากึ่งป้นเลยค่ะรู้สึกแบบนั้นนะมันเหมือนกึ่งป้นอ่ะเพราะฉะนั้นพอจะบอกบุญใครเนี่ยหรือจะแจ้งสายกฐินไปหาใครเนี่ยก็จะต้องเช็คดีๆว่าเขาจะเกรงใจเราไหมถ้าเขาเกรงใจเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเราต้องคนที่พอจะกล้าปฏิเสธด้วยอ่ะถ้าเกิดเขาเกรงใจเราเนี่ยก็จะไม่กล้าขอเพราะว่าเขาไม่กล้าปฏิเสธมันจะเหมือนเออเราจะไปป้นเขาหรือเปล่าหรือเราจะไปเขามีภาระอย่างอื่นที่จะต้องทำแล้วเขาจะลำบากใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่าพูดแล้วนะเขาเห็นประโยชน์ในการทำร่วมกันเนี่ยหรือเอาบุญร่วมกันเป็นพลังบุญร่วมกันที่เราจะได้อย่างเช่นการทำบุญทั่วประเทศอย่างเงี้ยอย่างเซเว่นอีเลเว่นบางทีเนี่ยโฆษณาเขานิดนึงเขาทำบุญสร้างอะไรทั่วประเทศเนี่ยไปรวมเลยค่ะไปรวมกับเขาเพราะว่าเราจะได้ร่วมบุญกับคนทั้งประเทศแล้วก็จะเป็นคนที่คิดจะทำบุญเนี่ยมันก็คือคนดีนะคะคนที่คิดจะทำบุญมันก็คือคนดีดังนั้นเนี่ยเราได้ร่วมบุญกับเขาเนี่ยเราก็ได้เจอแต่คนดีๆกัลยาณมิตรอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าชวนคนเนี่ยทำก็ช่างใจไว้ครึ่งๆเหมือนกันนะว่าพอชวนแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธเราจะทำไงแล้วก็คิดว่าเออเราตั้งใจชวนแล้วเพราะว่าเสนาสนะเนี่ยของวัดภูจวงวัดภูจวงไม่ใช่วัดรวยบอกไว้ก่อนเลยค่ะไม่ใช่วัดรวยพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีเงินพระอาจารย์เนี่ยก็จะคือมีปัจจัยเท่าไหร่เนี่ยก็จะมาทำเสนาสนะหมดให้มันเป็นประโยชน์ท่านจะไม่ได้มีเงินวัดเราไม่ได้มีเงินเก็บเลยได้เงินมาก็จะใช้หมดจ่ายไปในเกี่ยวกับการก่อสร้างที่เป็นเสนาสนะประโยชน์ต่างๆหมดเลยอย่างเช่นปีนี้เนี่ยวาระแรกเนี่ยโรงครัวก็สร้างเสร็จไปแล้วส่งงานเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นวาระ2ค่ะในส่วนของผนังแล้วก็ตกแต่งภายในส่วนที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยอย่างเช่นฝ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ตีนะคะโรงครัวผู้จวงไม่ตีฝ้าค่ะเพราะว่ามันเปลืองอะไรที่มันพอใช้ได้ค่ะวัดเราไม่ใช่แบบฟุ่มเฟือยค่ะเราก็จะให้มันใช้ได้แต่ว่าที่มันต้องทำครัวใหม่ก็เพราะว่าครัวเก่ามันพังจริงๆนะครัวเก่าเนี่ยมันพังจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยพอฝนตกบางทีมันสาดหมดทั้งครัวเลยค่ะมันเปียกมันแฉะหมดน้ำไหลลงอะไรเงี้ยเราก็มีความจำเป็นของใช้ของเราก็เสียหายเราก็เลยต้องได้สร้างใหม่ทีนี้พอสร้างใหม่ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าคนแก่เนี่ยศาลาเก่าที่โยมขึ้นไปทำบุญวันพระค่ะมันสูงมันมีบันไดทั้งหลายขั้นน่ะจนทำราวบันไดก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ช่วยให้คนแก่ขึ้นไม่ได้ถนัดอ่ะก็เลยขยายโรงครัวเก่าที่มันเป็นเฉพาะครัวที่ทำอาหารเนี่ยมีพื้นที่ในการถวายทานข้างล่างเลยมันก็เลยใหญ่ขึ้นมันก็เลยกลายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ4 ล้านตอนนี้ก็จ่ายไปประมาณล้านเจ็ดล้านแปดหรือไม่แน่ใจนะคะคือรอบแรกเนี่ยจะแพงหน่อยเพราะว่ามันพื้นที่ของวัดภูจวงเนี่ยเป็นภูเขาตรงที่มันจะก่อฐานขึ้นมาเนี่ยเป็นตอหม้อต่างๆเนี่ยใช้เงินมากแต่ตอนนี้ก็เป็นแค่ช่วงตกแต่งแล้วค่ะเป็นผนังเป็นอะไรเงี้ยก็วาระที่2วาระที่3ก็จะไม่สูงมากแต่ก็เป็นล้านของวัดเรานี่เยอะนะคะวัดอื่นนี่เขาอู10ล้าน20ล้านเรายังงงเลยโอ้โหบารมีครูบาอาจารย์ท่านเยอะจริงๆท่านสามารถหาเงินได้ขนาดนั้นแต่วัดเราเนี่ยล้านนึงปีนึงอ่ะใช้เงินประมาณล้านนึงเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็อยู่ในวัดเนี่ยค่ะอย่างในพรรษาเนี่ยบางทีในวัดแทบจะใช้เงินน้อยมากมีแต่แค่ค่าน้ำค่าไฟเราก็จะอยู่กันแบบประหยัดแล้วก็จะพยายามที่จะใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ผู้ที่จะมาทำบุญที่วัดเนี่ยก็จะได้บุญได้อานิสงส์เพราะว่าจะได้เขาเรียกว่ามีเสียสละออกมาแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำบุญทำทานมารักษาศีลน่ะก็จะได้อานิสงส์มากเพราะว่าในหลักของการทำบุญนะคะท่านญาติธรรมในหลักของการทำทานเนี่ย1ผู้ให้บริสุทธิ์คือถ้าตัวเราบริสุทธิ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ทานของเราเนี่ยต้องบริสุทธิ์แล้วก็ผู้รับต้องบริสุทธิ์หรือผู้รับเนี่ยจะเป็นคนที่มีประโยชน์หรือเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าผู้รับบริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์ของคนที่ทำเนี่ยก็จะได้อานิสงส์มาก
ไม่ใช่ว่าเราจะสักแต่ว่าทำตรงไหนก็ได้ใครยังไงก็ได้นะคะแล้วประเภทของทานเนี่ยก็ไม่เหมือนกันการทําทานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาการทําทานเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์การทําทานเพื่อบูชาคุณแต่ละทานเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์ของมันอยู่อันนี้วันนี้ก็พูดเรื่องกฐินไปแล้วถ้าเกิดท่านญาติธรรมท่านใดนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดออกอากาศแล้วด้วยนะคะจะร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันนะคะบารมีที่มันจะทำให้เรามีความสำเร็จร่วมกันน่ะเพื่อที่จะเป็นเสนาสนะที่จะเป็นประโยชน์กับวัดสร้างไว้แล้วเนี่ยวัดก็เป็นของวัดอะค่ะเขาไม่ได้ไปลงที่ใครอะไรยังไงวัดก็ได้ประโยชน์แล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ถือศีลเพราะวัดเราเนี่ยวัดภูจวงไม่มีคนอยู่วัดเฉยๆเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะบางปีเนี่ยคนที่เรียนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาหาทางออกกันเองเลยนะคะที่เราวัดเราไม่มีคนเพราะว่าคนอยู่เฉยๆจะไม่มีนอกจากคนป่วยไม่ใช่ว่าเอ้ยงั้นป่วยก็ห้ามอยู่วัดนี้สิไม่ใช่คนป่วยมากๆกับคนแก่มากๆอาจจะมีข้อยกเว้นแต่ต้องแบบไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ายังมีแรงอยู่หนุ่มสาวมีแรงพระเนนชีมีแรงทุกคนมีตารางชีวิตหมดเลยค่ะแน่นตั้งแต่เช้าลงมาค่ะท่านพระอาจารย์ทำตารางไว้ให้ทุกคนพอเข้าพรรษาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมีตารางดำเนินชีวิตดังนั้นเนี่ยในวัดเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มาอยู่วัดเรียนรู้ธรรมะกันทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าจะเรียนรู้ในรูปแบบไหนอย่างนี้ค่ะก็เลยขอเชิญชวนให้ญาติธรรมค่ะว่าถ้าเกิดพอจะมีกำลังนิดๆหน่อยๆหรือกำลังมากก็เถอะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพผู้นำนะคะสายกฐินซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณตุ้ยเป็นสายที่21เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ายอดกฐินเนี่ยจะมาเท่าไหร่นะคะเราก็เลยพยายามที่จะทำให้มันได้เงินครบกับจำนวนที่เราจะต้องให้กับช่างในปีนี้วาระที่2อะค่ะนะคะเพราะว่านับจากศูนย์เลยค่ะคือวัดไม่ได้มีเงินเก็บนะคะนับจากศูนย์แล้วก็เอาเงินทั้งหมดอะค่ะที่ได้มากับกฐินเนี่ยไปสร้างโรงครัวค่ะที่ได้ทำก็ได้สร้างโรงครัวด้วยการเป็นเสนาสนะเพื่อบำรุงพระสงฆ์สามเณรแล้วก็แม่ชีที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้แล้วก็เป็นบุญร่วมกันด้วยการที่เราร่วมการทำบุญกับบุคคลไหนกับใครเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ทำให้เราเนี่ยได้มีลักษณะมีอุปนิสัยไปในแนวเดียวกันอย่างที่ได้พูดว่าคนที่แยกกันเนี่ยแยกกันเพราะอะไรแยกกันเพราะความไม่เสมอกันค่ะจาคะไม่เสมอกันมันก็ถ้าจาคะไม่เสมอกันแล้วเข้าใจกันมันคือคนที่มีปัญญาเขาก็จะให้เกียรติกันเคารพกันมันจะไม่ดูถูกว่าเฮ้ยทำไมถึงไปทำบุญแบบนั้นล่ะโง่จังเลยฉลาดจังเลยบางทีเราเห็นคนไปทำบุญกับพระเนี่ยเราก็ว่าคนที่ทำบุญกับพระโง่พระเนี่ยมีอะไรมีคนทำบุญตั้งเยอะทำไมเรายังโง่อยู่อย่างเงี้ยคือคนที่เขามีสติที่พูดคำนี้ก็เพราะว่าสติเนี่ยมันเป็นชื่อของบุญคนมีบุญเนี่ยมันจะไม่ว่าคนอื่นมันจะไม่ด่าคนอื่นจะไม่เน็บแนมจะไม่อะไรทั้งนั้นนะคะสิ่งที่มันผ่านออกมาจากปากสิ่งที่ผ่านออกมาจากการเขียนสิ่งที่มันผ่านออกมาจากการแสดงออกของคนมีบุญเนี่ยมันจะต้องเป็นกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลือกอย่างวันนี้กำลังจะเข้าเรื่องพอดีคุณตุ้ยถามเรื่องกฐินนะคะจะพูดเรื่องนี้เรื่องของตัวสัมปชัญญะหรือที่เราได้ยินประจำสัมปชาโนหรือปัญญาของคนเราเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดใครมีปัญญาครบทุกอย่างมันก็จะทำให้เราคุมในการอยู่ร่วมกันเลือกคบคนหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างเราทำบุญประเภทไหนอย่างเช่นคนชอบดื่มเหล้าก็จะไปรวมกับคนดื่มเหล้าคนชอบเล่นการพนันก็จะไปรวมคนเล่นการพนันจะถามว่าอ้าวบางทีคนเข้าวัดบางคนเขาก็กินเหล้านะมันเป็นไปได้ยังไงคืออย่าลืมว่ามนุษย์เราเนี่ยมันสะสมอุปนิสัยเนี่ยมาหลายภพหลายชาติมากค่ะ
ไอ้ที่เราเคยเป็นแบบนี้อยู่กับคนนี้ที่เราเคยเป็นแบบนี้อยู่กับคนนี้เนี่ยมันมีอยู่บางคนพออยู่กับพระอยู่กับเจ้าก็ดูดีเลยนะแต่พอไปอยู่วงเล่าก็เป็นอีกคนนึงก็มีแบบนั้นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันยังไม่มีตัวกั้นหรือตัวปัญญาที่มันจะเห็นประโยชน์กับเห็นโทษบางทีเนี่ยเราอาจจะมันไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะเราเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นองค์ที่ผ่านมาอดีตนะท่านได้พูดถึงเรื่องของอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของคนเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราก็จะมีอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งอารมณ์พวกนี้ถ้าเราไม่มีสติมันจะเป็นที่ตั้งของความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหาต่างๆเขาเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแต่ส่วนอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยมันคืออารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันก็มีวิธีการแต่มันก็ตั้งตรงอารมณ์ที่มันเป็นที่ตั้งของกิเลสนั่นแหละไอ้กิเลสตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยอารมณ์กรรมฐานมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมีบาลีอยู่ค่ะแต่ไม่รู้จะอ่านรอดปลอดภัยหรือเป็นคนมีปัญหาเรื่องการอ่านบาลีปกติเนี่ยเราจะชอบตัดกิเลสเราจะบอกว่ากิเลสมันเป็นเหตุไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะตัดมันทิ้งมันไม่เหมือนกับคนเป็นโรคมะเร็งนะคะคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยหรือคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยพอเราตัดมันทิ้งแล้วเนี่ยมันก็จะหายแต่ความจริงแล้วเนี่ยกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่สามารถจะไปตัดมันได้วิธีการกำจัดกิเลสอะค่ะมันตัดไม่ได้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสรู้หลักอยู่หลักหนึ่งซึ่งเป็นหมวดธรรมะหมวดแรกเลยในการพิจารณาธรรมหลังที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทเป็นการเห็นความจริงที่มันเป็นการเอื้ออาศัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นการเอื้ออาศัยกันและกันเกิดดับเกิดดับเกิดอันนี้เกิดอันนี้ดับ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 นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปเห็นแล้วจึงรู้ว่าเราจะดับตรงไหนดับที่มันเกิดอะค่ะแต่ทีนี้วิธีดับเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายนิดนึงนะคะมีอยู่คำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะท่านได้ตัดเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอภิธรรมหรือเป็นซึ่งเราจะเห็นคำนี้คล้ายๆกันน่ะเยอะมากท่านอัสสชิก็พูดกับท่านพระสารีบุตรหลายคำนะคะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไอ้เนี้ยมันเกิดขึ้นมาสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีฟังแล้วงงไหมเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปคือมันจะต้องดับปัญหาของเราปกติเนี่ยอย่างเช่นความโกรธของเราความโลภของเราความอิจฉาของเราต่างๆที่มันทำให้เราเป็นทุกข์อะค่ะมันขยายผลจนกลายเป็นลักษณะของสมมุติมีบุคคลตัวตนเราเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเต็มไปหมดเลยเราจะดับปัญหาเนี่ยเราจะไปดับที่บุคคลน่ะเราจะไปดับที่เรื่องราวเนี่ยไม่ได้มันต้องดับที่เราดับที่เหตุมันเกิดที่ไหนเนี่ยมันต้องดับที่นั่นทุกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นมันเกิดจากเราอย่างเช่นคนที่ทำร้ายเราอะเราก็บอกว่าต้องจัดการกับคนที่ทำร้ายเรามันถึงจะดับทุกได้ทีนี้ขอถามว่าถ้ามีคนอยู่คนนึงเนี่ยเขาทำร้ายร่างกายเรารุนแรงแล้วคนคนนี้ถูกตำรวจจับ
ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกถามว่าความโกรธของเราเนี่ยมันอยู่หรือหายไปทุกคนก็แบบเหมือนกับสะใจแต่มันยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมอีกอาจจะรู้สึกสะใจกิเลสตัวใหม่ที่มันไม่ควรมีขาดความเมตตาขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นหลังจากที่ศาลพิพากษาจำคุกคนที่ทำร้ายเรามันก็ยังคาใจมันก็ยังฝังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันต้องจัดการก็คือจิตของเราต่างหากที่มันมีความโกรธอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงไหนมันต้องดับตรงนั้นแต่เราจะดับมันยังไงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ถ้าเป็นภาษาบาลีท่านบอกว่าเป็นภาษาบาลีเนี่ยกล่าวไว้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสสมิงอสติอิทังนะโหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชันติก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปงงไหมทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยมันก็คือตัวปัญญาเราเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะเราต้องการจะกำจัดกิเลสต้องการจะกำจัดกิเลสปัญหาก็คือว่าเราสามารถที่จะกำจัดกิเลสได้จากการบังคับกิเลสให้มันไม่เกิดได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีหลักของการกำจัดกิเลสก็คือการทำให้เหตุมันไม่เกิดเมื่อมันไม่มีเหตุเกิดมันก็จึงไม่ต้องดับแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่ามันเกิดแล้วเนี่ยเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยมันก็ต้องดับตรงนั้นเราจะไปดับตรงอื่นเนี่ยไม่ได้ทีนี้ไอ้ตัวที่มันจะดับกิเลสได้เนี่ยมีอยู่เขาเรียกว่าปัญญาเมื่อกี้นี้เมื่อตอนที่ช่วงที่อธิบายเรื่องกฐินนะคะไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่4อย่างในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยคนที่สามารถนำปัญญามาใช้ได้จริงๆเนี่ยมันมีน้อยอย่างยกตัวอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมบางคนไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโอ้โหจิตสงบเลยค่ะสงบนั่งพุทโธพองหนอยุบหนอหรืออะไรก็ได้ที่บริกรรมอยู่ปรากฏว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นมีเสียงดังเกิดขึ้นมามีคนมาเดินก็แก๊ก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 อยู่ข้างเราก็รู้สึกโกรธขึ้นมาว่าใครวะเรากำลังนั่งอยู่ดีๆเนี่ยทำไมถึงทำเสียงรบกวนเราแม้กระทั่งไอ้ความหงุดหงิดความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าคนมีปัญญาจริงๆเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าจิตมันเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความไม่พอใจการกระทบนี้แต่ปรากฏว่าคนที่นั่งสมาธินั้นน่ะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ําว่าตัวเองกําลังโกรธอยู่นี่แหละค่ะคือไม่มีปัญญากิเลสมันเกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาที่ใจของเราเราก็ต้องดับกิเลสที่ใจของเราโลกใบนี้มันไม่มีใครบังคับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างที่ได้ชวนให้ท่านญาติธรรมเนี่ยได้เป็นผู้นำอะค่ะตัวเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบไม่อยากบอกบุญนะคะอยู่มันเงียบๆไม่ต้องบอกบุญอะไรใครอะไรเงี้ยสบายๆแต่พอรอบตัวเราเนี่ยมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มีบุญด้วยกันอาจจะเคยสร้างอกุศลด้วยกันมาเราต้องสร้างกำแพงขึ้นมาค่ะเราต้องมีบุญร่วมกันอะเราต้องมีคนที่มีบุญร่วมกันกับเรามาอยู่กับเราถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูดพลังงานส่วนอื่นเนี่ยเข้ามาหาเราหรือแม้กระทั่งจิตของเราถ้าเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะดึงคนที่จิตเป็นกุศลเข้ามาหาเรา
ก็เลยมันต้องสร้างนะยังไงยังไงเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยพระองค์ก็ต้องชักชวนแต่ชักชวนในที่นี้เนี่ยอย่างเช่นท่านสุเมธดาบทชักชวนคนให้ทำทางคือไม่ใช่ว่าเราจะชวนคนทำบุญที่เป็นทำทานอย่างเดียวนะคะแต่เราเนี่ยต้องชวนคนทำความดีอะทุกอย่างต้องขอบคุณท่านพระครูจริยสารธรรมขอบคุณกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บุญเรืองพุทธสโลกราบขอบคุณท่านพระครูจริยสารธรรมท่านอาจารย์ชลิตนะวงสกุลแล้วก็ท่านพระอาจารย์พระครูพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลแล้วก็ครูบาอาจารย์วัดนาล้อมวัดดงไม้งามแล้วก็วัดแสงธรรมวรังสีที่เมตตาลิงสัญญาณให้จนทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสชักชวนคนได้กว้างขึ้นได้กว้างให้คนเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีอ่ะคืออะไรก็ได้ขอให้มันเป็นลักษณะของผู้นำทำความดีค่ะทีนี้ความดีมันก็มีทั้งทานศีลภาวนาขอให้เราได้เป็นผู้นำทำความดีค่ะคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็จะแวดล้อมไปด้วยคนดีเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้แหละคือลักษณะของการทำความดีมันต้องมีอะไรที่มันปกป้องให้เราทีนี้ไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆถ้าสมมุติว่าเรามีปัญญาแต่สิ่งรอบตัวเราไม่ดีอย่างเช่นเราจะทำความดีอย่างเมื่อก่อนด้วยความที่เราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีอ่ะเป็นเด็กกรุงเทพนะคะต้องมีกินมีเที่ยวมีอะไรกับคนอื่นเขาจากครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกด้วยล่ะมันอยู่ที่เราเลือกมันเป็นอุปนิสัยของเราด้วยอยู่ที่เราเลือกจำได้เลยว่าครั้งแรกตอนนั้นเพื่อนชวนไปเที่ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวแล้วที่บ้านก็สนับสนุนเรื่องเที่ยวนะแต่ไม่สนับสนุนเรื่องมาวัดตั้งแต่แรกละไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะแต่ไม่สนับสนุนสวัสดีค่ะพี่ตอมสวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะก็ไม่สนับสนุนถ้าเรื่องเที่ยวนี่ให้เงินเลยนะจำได้ว่ามาขอพ่อแต่ไม่ได้หนีเที่ยวนะคะขออนุญาตขอพ่อว่าจะไปเที่ยวพ่อก็ให้เงินไปเพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยก็จะรู้ว่าที่บ้านอ่ะใจดีนะคะโอ้ยขอโทษนะคะอะไรมันเข้าตาที่บ้านอ่ะใจดีมากให้อยู่แล้วทุกคนก็จะพยายามชวนเราไปเพราะว่าเราไปแล้วเราเผื่อคนอื่นด้วยไงคะเรื่องเที่ยวเรื่องกินเราก็เผื่อคนอื่นด้วยแต่เพิ่งจะรู้เนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้นะคะเข้าวัดนี่หนีเข้าตอนเที่ยวเนี่ยหนีไม่หนีเที่ยวค่ะตอนเที่ยวนี่พ่อกับแม่นี่ใจดีมากนะคะซื้อเสื้อเที่ยวให้ด้วยไม่รู้แม่ฟังอยู่หรือเปล่าแม่ซื้อชุดให้เลยนะคะใส่ชุดนี้ไปเที่ยวอย่างดีเลยค่ะแม่ช่วยซื้อเสื้อผ้าให้ไปเที่ยวอีกทีแต่ว่าเข้าวัดเนี่ยไม่สนับสนุนจำได้เลยว่าเข้าวัดครั้งแรกเนี่ยหนีค่ะไม่บอกเพราะว่าบอกทีไรเนี่ยไม่อนุญาตก็เลยหนีเพิ่งจะนึกขึ้นได้ตอนจริงๆก็เล่าประจำนะแต่ว่ามันไม่นึกไงครับว่าเที่ยวไม่เคยหนีแต่ว่าเข้าวัดหนีเข้าวัดพวกบอกทีไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้หรอกคิดแทนเราก็เลยมาก่อนแล้วบอกทีหลังเหมือนยืมมาก่อนแล้วบอกทีหลังบอกเข้าแล้วเนี่ยพอมาถึงแล้วเนี่ยกล่าวคำขอบวชแล้วอะไรแล้วอะค่ะถึงจะบอกว่าอยู่ที่ไหนนะก็ถึงจะรู้ทีหลังก็เป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมที่จะเล่าพอเราจะทำความดีเนี่ยโอ้โหถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีเนี่ยค่ะมันจะยากแต่คนที่สิ่งแวดล้อมดีเนี่ยจะทำความชั่วก็ยากสมมุติว่าเราเนี่ยจะทำความชั่วทำอะไรไม่ดีสักอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีแหละสมมติว่ามีคนชวนไปเที่ยวในกลุ่มนั้นน่ะเป็นกลุ่มที่ชอบดื่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยแหมมันน่าไปอ่ะอยากจะไปรู้ว่าเขาทำยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยสมมตินะคะอยากไปกับเขาพอเราบอกว่าพอเราเล่าคนอื่นฟังว่าเราจะไปเนี่ยทุกคนจะคัดค้านเลยอาจารย์มันจะเหมาะเหรอมันจะใช่เหรอมันจะอย่างนั้นเหรอมันจะอย่างนี้เหรอเพราะว่ากลุ่มของเราอ่ะที่เราคบอยู่เนี่ยเป็นคนดีค่ะเขาก็จะเตือนเราเขาก็จะบอกเราว่าอย่างนี้ไม่น่านะอย่าไปเลยมันดูไม่ดีมันจะใช่เหรออาจารย์อย่างเงี้ย
แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ไอ้กุศลของเราที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะหายไปลดลงอกุศลของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มของสังคมที่เป็นสังคมของบัณฑิตสังคมของคนดีเนี่ยอกุศลของเราที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะทำยากขึ้นแต่มันทำกุศลได้ง่ายขึ้นอันนี้แหละค่ะคือสิ่งแรกที่เราต้องมีกัลยาณมิตรเพื่อที่จะเป็นกำแพงล้อมให้กับเราเนี่ยทำความชั่วได้ยากทำความดีได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าโฮมอโลนตัวคนเดียวไม่ง้อใครนะคะมันก็ได้อยู่แต่คุณต้องเข้มแข็งอะเข้มแข็งการถูกเสียดสีเข้มแข็งการถูกขำการถูกเยาะเย้ยสารพัดถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคมที่มันไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราคิดว่าเราเข้มแข็งพอเนี่ยเราก็ต้องทนกิเลสเมื่อเช้าคุยกับแม่ชีก็พูดเรื่องนี้กันอยู่บอกอาจารย์จิตเนี่ยมันปฏิฆะง่ายคือมันปฏิเสธมันก็พร้อมจะโกรธง่ายมากแต่พยายามทำยังไงให้จิตมันไม่ปฏิฆะมันไม่โกรธก็เลยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเกิดที่จิตของเราจุดเป็นนิสัยก็คือว่าเราต้องทันความสงสัยเรื่องนี้พูดในรายการฮัมโมรีบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะนึกไม่ออกความสงสัยเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ระดับกลางมันเป็นกิเลสระดับกลางซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังมีความหนาไปด้วยกิเลสอยู่แล้วเรายังทำบาปที่เป็นกิเลสระดับหยาบอยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นตรงนี้ทำยังไงมันก็ไม่เห็นจนกว่าจิตมันจะมีความสงบในระดับนึงอะค่ะมันถึงจะสามารถเห็นไอ้ความสงสัยของเราได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็เป็นกันเยอะอย่างเรามาคุยกันเราเจอกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสงสัยทำไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนี้ล่ะไม่น่าเลยทำไมมันจะหมดคนที่เขามีปัญญาเนี่ยมันจะไม่มีความสงสัยในเรื่องอะไรมันจะมีแต่อ๋อบอกว่าอยากจะเช็คคนมีปัญญาหรือคนไม่มีปัญญาเนี่ยให้ดูตัวอ๋อแบบจิตเป็นกุศลด้วยนะถ้าเกิดอ๋ออย่างจิตไม่เป็นกุศลเนี่ยก็แสดงว่าปัญญามันยังไม่มีอ๋อมินาแหละเป็นอย่างนี้นี่เองดูถูกก็ต่อยไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ปัญญาถ้ามันเป็นปัญญาเนี่ยมันจะอ๋อแบบเข้าใจแล้วก็เมตตาแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือพร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะยินดีเข้าใจอ่ะมันจะเข้าใจอย่างเช่นเราเจอใครปุ๊บเขาอาจจะกินอะไรมุมมามดูไม่ได้เลยแต่เราอาจจะถูกอบรมเลี้ยงดูมาให้ทานอาหารอย่างสุภาพอย่างเงี้ยพอเราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกรังเกียจเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงกินอะไรมุมมามขนาดนี้เลยสมมติมันกลับรู้สึกว่าเขาคงไม่มีใครบอกเขาว่าอย่างนี้มันไม่ดีเข้าใจแต่มันไม่ได้หลอกตัวเองว่าต้องเขาต้องดีอย่างงู้นอย่างนี้หรือมาดูมาปลอบใจตัวเองไม่ต้องปลอบใจอะไรทั้งนั้นเลยค่ะมันแค่ไม่สงสัยในใครแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่ทีนี้เนี่ยการยอมรับเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่กับเขาการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องอยู่กับเขาเราก็มีสิทธิ์เลือกว่าเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเลือกอยู่กับเขาหรือไม่อยู่กับเขาอันนี้แหละค่ะคือตัวปัญญาปัญญาตัวแรกเนี่ยเรียกว่าสาธัตสาธตะนะสาธตะสัมปชัญญะสาธตะสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นปัญญาที่มองเห็นประโยชน์ว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันเกื้อกูลกับเราหรือเปล่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราไหมเราคบคนคนนี้เราจะได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจหรือเสียประโยชน์อะไรแบบเนี้ยพอเรามองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็แค่โลกใบนี้มันเป็นเพียงสมุนไพรอ่ะมันเหมือนกับสวนสมุนไพรที่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ทุกตัวเราก็เลือกสมุนไพรที่มันเหมาะกับตัวเราที่เราจะต้องใช้ในการรักษาโรคของเราคือให้มันเป็นประโยชน์กับเราอ่ะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่จำเป็นเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้มาแล้วอย่างเช่นการเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยการที่เราเดินห้างสรรพสินค้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเดินด่าสินค้าตัวอื่น
นะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเดินด่าสินค้าตัวอื่นที่มันไม่ดีที่เราไม่ได้ใช้เราเดินที่ห้างเนี่ยเราก็มุ่งไปเอาของที่เราใช้ยี่ห้อที่เราชอบสบู่ยี่ห้อนี้เราชอบผงซักฟอกยี่ห้อนี้เราชอบยาสีฟันยี่ห้อนี้เราชอบเสื้อผ้าแบบนี้เราชอบสีแบบนี้เราชอบเราเลือกที่มันเหมาะกับเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปด่าสินค้าตัวอื่นว่าเอ้ยไอ้สีแดงก็ไม่เห็นสวยเลยไอ้สีเหลืองก็ไม่เห็นสวยเลยไอ้สีดำก็ไม่เห็นดีเลยก็ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นชีวิตคนก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับเดินห้างสรรพสินค้าเราจะมัวไปนั่งด่าคนโน้นไปนั่งด่าคนนี้เพื่ออะไรก็ปล่อยให้ไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยหรือสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยเขาก็มีเส้นทางของเขาค่ะมันไม่ใช่เฉพาะเรานะคะที่มีเส้นทางเป็นของตัวเองเขาก็มีเส้นทางของเขาเราไม่ต้องเอาเส้นทางของเราไปเปรียบเทียบกับเขาก็ได้เราก็ดูว่าเราต้องการจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วเราก็เลือกสิ่งนั้นเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นนี่เรียกว่าสัมปชัญญะที่รู้ประโยชน์เลือกประโยชน์ให้ตรงกับตัวเองดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มัวไปเสียเวลาที่จะไปสงสัยคนนั้นทำไมคนนี้เขาถึงใส่ตัวแต่งตัวแบบนี้ไม่เหมาะเลยไม่น่าเลยนะแล้วพอแค่เห็นไม่เหมาะไม่พอนะไปชวนคนอื่นต่ออีกดูสิคนคนนี้ไม่รู้เขาคิดได้ยังไงนะเขาทำแบบนี้เนี่ยลองคิดดูสิว่าเวลาที่เราเนี่ยคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยมันเสียเวลาแค่ไหนมีอยู่หลายครั้งปกติเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็จะไม่รู้แยกไม่ออกอะค่ะระหว่างคนโทรมาคุยกับเราเนี่ยบางทีมันหมดไปเป็นวันๆเลยนะที่เราฟังเขานินทาคนอื่นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะฟังว่าเรื่องที่เขาคุยกับเราเนี่ยจะนึกถึงผู้พิพากษากับตำรวจที่รับแจ้งความกับตำรวจที่ส่งเรื่องขึ้นศาลเพื่อดำเนินคดีจะนึกถึงตัวนี้เป็นหลักว่าถ้าเกิดคนพูดถึงคนอื่นบุคคลที่สามเมื่อไหร่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเราจะฟังให้คำแนะนำว่าเมื่อเขาถูกแบบนี้เขาโดนแบบนี้เขาถูกกระทำแบบนี้เขาควรจะทำใจยังไงเขาควรจะทำตัวยังไงอันนี้เขาต้องการคำปรึกษาจากเราแต่ถ้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วเขาเอาคนอื่นเนี่ยมาว่าอย่างเช่นคนคนเนี้ยทำตรงเนี้ยคนนั้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนแต่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวอ่ะตัวเองยังไงก็ได้สมมติตัวเองยังไงก็ได้แต่คนนั้นดีเขาเดือดร้อนคนนี้ก็เดือดร้อนทำยังไงดีล่ะไม่สบายใจเป็นคนดีด้วยนะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคนอื่นแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีซึ่งอย่างเงี้ยเคยเจอมาแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็จะฟังแล้วก็ตัดบทละก็คือดูแล้วว่าเออก็ปล่อยเขาไปปกติเนี่ยมีคนโทรมาแบบนี้เหมือนกันก็จะบอกว่ามันก็ต้องให้เกียรติเขาเคารพในการตัดสินใจของเขาและอันนี้เนี่ยก็เลยถามส่วนใหญ่จะถามว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีความเดือดร้อนตรงไหนพอเขาตอบว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะในเมื่อคุณไม่เดือดร้อนแล้วคุณจะเอาเขามาพูดทำไมเพราะสิ่งที่คุณพูดถึงความดีของคนอื่นหรือความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยรับหลังเนี่ยมันคือนินทาแล้วเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้บริบทด้วยว่าคุณที่พูดอยู่เนี่ยเขามีเหตุผลอะไรในการทำสิ่งนี้เพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยเราเอามาบอกเรามาคิดแทนว่าคนนั้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนซึ่งคนแบบเนี้ยเราก็ไม่ควรคบแหละก็ควรจะแบบห่างออกมาเพราะว่าสำหรับเราเองเนี่ยเราฟังเขาพูดถึงคนอื่นเนี่ยยังพูดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนเลยนะคะตอนที่ฟังคนคนนี้พูดเนี่ยมันสะท้อนกลับมาเลยว่าโอ้โหแล้วไปพูดถึงเรากับคนอื่นนะโอ้อาจารย์ธรรมวลีคนนั้นอยู่ด้วยคนนี้อยู่ด้วยเดือดร้อนสงสารคนที่อยู่ด้วยมากเลยมันก็จะมาเป็นแนวนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแบบเนี้ยเขาจะไม่พูดเราในทางที่ดีเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไอ้เนี้ยมันคือปัญญาเลยนะคะปัญญาที่จะมองเห็นประโยชน์ในการที่เราจะทำต่อไปได้หรือไม่ได้นะคะทำต่อไปได้มันต้องเอาประโยชน์เป็นหลักอ่ะ
เราต้องมองก่อนว่าได้ประโยชน์ไหมจิตใจของเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำสิ่งนั้นต้องเห็นประโยชน์ถ้าอะไรแล้วเนี่ยทำไปมันทำไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรต้องดูว่าประโยชน์ในที่นี้คืออะไรรายได้ความสุขความสมหวังเรื่องอะไรหรือจิตใจของเราสูงขึ้นถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็จะดูว่าเราคบคนกลุ่มนี้เราคบคนพวกนี้จิตใจเราสูงขึ้นไหมกิเลสเราลดลงไหมถ้าเราคบคนกลุ่มนี้เราคบคนคนนี้เนี่ยจิตใจเราไม่สูงขึ้นจิตใจเราต่ำลงเราก็ต้องห่างเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของใจเราเอาไว้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเรื่องของปัญญาปัญญามีหลายแบบค่ะเราจะได้รู้ว่าเรามีปัญญาแบบไหนในการดำเนินชีวิตขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ